นะครับทำสบายครับก็เหมือนน้องนนท์นะครับก็คอมมิตเมนต์กันก่อนนะครับก็ตกลงกันก่อนว่าพี่ก็คงจะเทรนน้องแบบไดเรกนะครับวันนี้สำคัญมากก็คือฉะนั้นก็ในอนาคตถ้าเกิดมันมีคำพูดที่ไดเรกหรืออะไรก็ตามที่อาจจะน้องไม่พอใจพี่เราขอโทษไปล่วงหน้านะครับเพราะพี่อยากจะทำให้น้องเก่งขึ้นนะครับเป็นมืออาชีพจริงๆนะครับโอเคก็วันนี้ก็คงจะรู้จักกับน้องแล้วก็อยากให้น้องก่อนที่จะไปสู่วิชวลไลซ์การเทรนดิ้งจริงนะครับก็รู้จักกันก่อนเหมือนเดิมเพราะว่าตั้งแต่หลายปีไม่ได้มีโอกาสได้คุยรู้จักกันสองปีกว่าสองปีขึ้นไม่มีโอกาสได้รู้จักกันจริงจังโอเคครับก็สำหรับแรกพี่ก็อยากจะรู้ว่าแพชชั่นของน้องปอนเนี่ยในการที่จะเป็นเทรนเดอร์เนี่ยคืออะไรคือเทรนเดอร์ใช่ไหมคือเรื่องของเรื่องคือของปอนเนี่ยก็คือเทรนมาตอนที่ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมด้วยใช่ไหมตอนนั้นก็เลยที่เทรนตอนแรกว่าเห็นตามพ่อเขาศึกษาแล้วจะศึกษาตามเขาเลยได้เรียนรู้มาด้วยกันก็รู้สึกว่ามันก็สนุกดีแล้วมันก็จะว่าไงมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสมมติในโลกนี้อะไรนู่นนี่เปลี่ยนแปลงปุ๊บสิ่งเกิดขึ้นก็คือเราสามารถติดตามได้เราสามารถไปมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์พวกนั้นได้เช่นแต่ก่อนมันเป็นย่านพาราเลยพวกนี้ใช่ไหมครับแต่เราก็มีความรู้สึกว่าน้องก็ได้ไปเอาเขาเรียกเอาประสบการณ์ความรู้สึกส่วนเกี่ยวกับของคนที่เขาทำอะไรพวกนี้มาเป็นประสบการณ์ของเราดูประสบการณ์เข้ามาในของเราอะไรครับก็ตอนนั้นก็เทรดก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะปุ๊บก็เทรดเพราะมันสนุกแล้วก็เทรดมาเรื่อยๆพักบ้างหยุดบ้างตามเด็กปกติทั้งเรียนหนังสือใช่ไหมแล้วก็เรียนแล้วก็หยุดบ้างเรียนสอบเป็นท้ายก็หยุดเทรดอะไรเงี้ยอันนี้พอโตขึ้นมาก็สมัยมหาลัยก็ผมก็จะต้องบอกก็ได้เรียนรู้ในระดับหนึ่งส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองคือผมไม่เคยเรียนกับคนอื่นเลยคือไม่มีใครสอนมาก่อนเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่มีพวกคอมมูนิตี้หรือไม่มีคนคุยด้วยคือก็เทรดคนเดียวก็พอเทรดคนเดียวปุ๊บมันก็ต้องหาพวกหนังสืออ่านนี่ของบ้านของไทยคือของไทยก็อ่านกันหมดละช่วงมาอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็อ่านของฝรั่งอ่านของฝรั่งปุ๊บแล้วก็คือมันไม่มีคนสอนแล้วเราก็คือเราผมไม่ชัวร์ว่าถ้าเราคือเห็นแต่ก่อนก็มันก็ยังไม่มีคอร์สใช่ไหมครับคือตอนที่ผมอยู่มาแล้วก็เริ่มมีมากแต่ผมก็แบบว่ามันเรียนแล้วมันก็เหมือนที่เรารู้เลยนะที่เขา description มาแบบนี้ก็แล้วก็อ่านเองก็คือตอนนั้นก็คือมันสนุกแล้วก็เลยได้เรียนรู้ไปเรื่อยคือตอนนั้นเงินก็ไม่ได้เยอะมากว่าตอนที่2008เนี่ยก็ไม่ได้ไปเล่นด้วยก็เทรดเพราะว่าคือหลายอย่างพวกหนังสือแบบพวกเทคนิคอลอะไรสิบหลายอย่างเลยพวกไอ้ติ๊กนิวสันหรืออินเวสของอะไรเกนเนลลี่อะไรพวกนี้อะไรมาบาเล่นหนาๆพวกว่าอ่านหมดนะอ่านจนแบบว่าอ่านเยอะกว่าหนังสือเรียนเก็บตกก็ก็อ่านแล้วก็ลองตามก็มีบางช่วงก็สนุกดีก็เปิดหนังสือเทรดไปเลยตาต่อตาฟันต่อฟันก็แบบอินเวสต์หรอยากใช่ไหมเปิดหนังสือแบบโอเพนบุ๊กโอเพนบุ๊กเทรดแล้วก็เปิดหนังสือเทรดเลยนะอ่านอะไรแบบเทรดสอบแบบโอเพนบุ๊กเลยครับผมว่าถ้าเทรดมันก็สนุกดีเรียนรู้อะไรแบบพอตอนนี้ปุ๊บก็เรียนอันนี้ปุ๊บผมรู้สึกว่ามันก็บางทีก็ทำลายบ้างไม่ทำลายบ้างก็ปกติแต่ก่อนเราไม่เคยรู้เรื่องริสเมนต์อะไรพวกนี้ใช่ไหมมันก็ส่วนใหญ่เป็นสเตเบิลแต่เพิ่มก็ไม่เป็นเคอร์ฟที่มันสูงเลยมากๆก็ค่อยๆโตไปแต่ก็มันก็สนุกดีก็เ
เรียนรู้มาเรื่อยๆมาก็หมายถึงว่าพอมีความรู้ผมคิดว่าเออหลักๆของมันรู้จักฟอลเลทมันก็ทำให้สมมติแต่ก่อนเทคพูดไทยใช่ไหมเนื้อแท้แต่ว่าเฮ้ยเราจะรู้ว่าแกปคือรูโหว่ที่เราไม่รู้อ่ะโอ้มันใหญ่มากเลยนะไอ้ที่เราอ่านมาพวกมันเฮ้ยแล้วเอาไปทายเราจะรู้ว่าเออไอ้ที่เราไม่รู้อ่ะมันมีเยอะกว่าที่เรารู้แล้วไอ้ที่เรามันก็คือผมก็ไม่รู้ตั้งแต่นั้นว่าผมว่าอ่านหนังสือเนาะใช่ไหมเออผมคิดว่าเออผมรู้นะเออแล้วก็ลองปฏิบัตินะก็เสมือนเรียนหนังสือก็เหมือนอ่านหนังสือจอบสอบแล้วก็ทำข้อสอบย้อนหลังแบบปีหนึ่งสองปีอะไรแบบเนี้ยแล้วก็คิดว่าเออเราก็ได้ถึงระดับหนึ่งแล้วเอ๊ะทำไมมันเทรดแล้วมันเอออย่างไม่อย่างไม่แบบว่าสเตเบิลหรือว่าได้กำไรมหาศาลในราคาใช่ไหมผมก็เลยว่าก็อย่างหาความรู้เรื่อยๆมาพวกคอร์สพวกเขียนโปรแกรมพวกอะไรก็สเปซสปาเลเทหมดเลยอะไรก็ไม่รู้เต็มหัวพอเรียนเอเจนต์เนี่ยปุ๊บเราก็มีความรู้เรื่องแบบใช่ไหมแล้วก็หาเรื่องนี้อ่านโอเคเออทานฟอร์มหรอเอาพวกฟูเรียทานฟอร์มเอาเวลาค่าทางอะไรที่มาก็แบบก็มันก็ยังงงๆของแล้วคืออะไรอะไรแบบเนี้ยแต่ก็ยังเทรดมาเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้ไปเรียนกับใครที่ไหนมาแต่เขารู้สึกว่ามันก็สนุกดีเทรดดิ้งแล้วผมก็เลยแต่หลังๆนะปุ๊บก็พอเรียนจบก็เทรดเป็นฮ็อบบี้เป็นงานเล็กๆทำงานประจำไปก็มีกำไรบ้างขาดทุนบ้างขาดทุนตัวไหนก็เป็นพวกโอเวอร์เทรดแล้วก็แบบวันที่ลบร้อยจุดใช่ไหมครับวันที่ลบร้อยจุดผมทำงานประมาณวันนั้นผมก็ทำโอทีผมทำงานไม่รู้มันโชคดีหรือดวงสวยผมทำงานแต่บ่ายสองจนถึงห้าโมงเย็นอีกวันหนึ่งใช่ไหมเออแล้วตลาดก็เจอเจอพวกกันอะไรเนี่ยแล้วก็รอโปรโมชั่นไว้ว่าจะแล้วก็จะเก็บนิดนึงนะตั้งทีพีแบบก็ไม่ถึงเราแบบวันดังโดนอะไรก็เถียงอะไรก็โดนอะไรก็เจ็บดีเจ็บหนักก็โหโดนไปก็เป็นหลักแสนนะครับตอนนั้นคุณทำงานใหม่ก็เออก็ดีเลยได้ก็เฟลฮะเฟลแล้วก็กลับมาได้ไม่นานเพราะว่าเป็นคนที่คิดมากแต่ก็ไม่ได้กลับมาเพราะว่าแคปิตอลกลับมานะเร็วนะแต่ว่าการเฟลดิ้งก็กลับมาไวเพื่อเราคิดว่าเออเงินก็ออกนอกกายแต่เราก็ได้อะไรหลายอย่างมาความเขาเรียกอะไรนะจิตตกทางการเงินอะไรแบบนี้เหมือนคนแบบอ๋อใกล้ๆแบบว่าเออสมมติบริษัทถูกยึดก็คงประมาณนี้หรือเปล่าคือก็มีความรู้สึกแบบว่าคือเวลาเทรดพวกนี้ก็เหมือนได้เรียนรู้อะไรบางอย่างไปด้วยคือได้ความสนุกกลับมาก็จริงได้พวกเงินกลับมาบ้างก็จริงแต่ว่าเราก็ได้เรียนรู้อะไรอย่างแล้วพออยู่กับพี่ต้าปุ๊บมันก็ทำให้รู้ว่าก็ได้ฝึกมาแล้วก็มาการเทรดก็เริ่มเป็นคล้ายๆก็มีอิฐมีฐานที่มันล่างละตัวเทคนิคเครื่องอนาลิซิสที่เรียนรู้ใหม่แล้วไม่ก็โยนหมดเลยก็มาโอเคมีสมมติผมโตมีก็เหมือนมีบ้านนะครับก็ทุกหมดไปก่อนเรากลับสร้างใหม่แต่ว่าหลังๆมามันจะมีปัญหาพวกคือบางทีพออยู่เยอะขึ้นปุ๊บมันก็ทำให้เริ่มกดดันพอเริ่มกดดันว่าที่ก็จะมีความคาดหวังจากอะไรหน้าอะไรพวกนี้มาแล้วเราก็เราถือว่าความกดดันนั้นก็เฮ้ยเหมือนเริ่มรุนแรงรุนแรงอะไรแบบนี้ทำให้เราค่อนข้างก็มีเป๋บ่อยๆนะหลังๆมาแล้วเป๋บ่อยๆก็ไม่เหมือนช่วงแรกคือเทรดแล้วก็โอเคเทรดออกมาแล้วก็เทรดสนุกก็ยังมีหนุกบ้างติดเกมติดกระตุ้นมากปกติต่างๆมันจะเป็นบุตรแบบตลาดว่าเฮ้ยตรงนี้ทำยังไงได้เงินเยอะดีอะไรเงี้ยก็แบบว่ามันจะมีแบบความเพราะว่าผมไม่รู้ผมก็มันเป็นแรงกดดันแบบ
ที่อยู่มันมาแล้วก็พอเราเคลียร์ปุ๊บก็หายไปได้อีกสักสองเดือนสามเดือนก็มาอีกรอบแบบก็ประหลาดดีครับพวกความกดดันจากสิ่งรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนยังครับแล้วแบบพวกก็มีพี่เขาออกไปก็ผมก็ดูเราก็เห็นเขามาพวกเขามีความกดดันแบบรอบข้างเขาก็อยู่แล้วเขาออกใช่ไหมครับคือเราเห็นพวกแต่เราพอเดินอยู่พวกโอ้โหมันก็ว่าก็ต้องเข้าใจครับแล้วก็คือเราก็เห็นมาถึงจุดหนึ่งที่เราคิดว่าเราเห็นว่ามันแฮปปี้มีความสุขดีคือแม้มันทำงานอย่างนี้พวกมันก็ผมคิดว่าได้เราไม่มีความสุขเท่าครับคือถ้าเรียกง่ายก็สมมติมีช้อยนะช้อยก็อยากทำเป็นหมอเป็นนี่มากมาปุ๊บท้ายก็เห็นดีกว่าอะไรนี้เพราะมันสนุกดีแล้วเราก็ทำมาตั้งแต่ตอนอายุยังน้อยพวกเรายังไม่ได้เลิกก็แสดงว่าอย่างน้อยมันก็คงชอบแล้วมั้ยมันทำมาตั้งนานละนานเกือบ10ปีแล้วมันน่าจะผมน่าจะแบบดนตรีก็มีเรียนใช่มั้ยมีเรียนก็ปี2ปีก็เลิกอะไรเงี้ยเลยก็ตรงนี้ก้อนนานนะครับผ่านมาน่าจะพัฒนาไปให้มันเต็มที่ครับโอเคก็กับที่พี่ทดสอบพวกน้องนี่พี่เชื่อแล้วแหละว่าเรื่องของเวลาพวกน้องมีความตั้งใจพอสมควรนะครับแน่นอนจากตรงนี้ไปมันจะเริ่มเปลี่ยนจากเดิมพอสมควรนะครับเพราะว่าพี่ต้องถามมาว่าสิ่งที่พวกน้องผ่านมาคือแน่นอนพวกน้องมีความตั้งใจแน่นอนเวลาเนี่ยทดสอบพวกน้องมาแล้ว2ปีกว่าเนี่ยพวกน้องตั้งใจแน่นอนนี้พี่ต้องยอมรับนะครับแต่สิ่งที่พี่อยากจะพูดก็คือตอนนี้น้องปอนมีความกระหายที่จะเป็นโปรเฟสชั่นอลเทรดเดอร์เมื่อเทียบกับตอนเมื่อก่อนเนี่ยขนาดไหนคือตอนนี้มันจะมีคําว่าสักเทรดเล่นๆสนุกๆหรือว่าเทรดถ้าเรามีความสุขละคือเพราะว่าเราทำพวกนี้แล้วเรามีความสุขอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความสุขพวกนี้ก็คือเป็นเรื่องปกติละอันนี้เราก็อยากว่าเพราะก็มีความคิดว่าพอช่วงหลังผมก็จะมีพวกดูพวกลองหาข้อมูลตั้งแต่พี่ตั้งบอกว่ามันต้องจริงจังนะอันนี้ผมก็ลองหาข้อมูลว่าผมก็ไม่เคยเห็นภาพที่เขาพวกระดับที่ไอวิลี่หรือพวกท็อปอะไรพวกนี้ที่เขาทำงานหรืออะไรมาใช่ไหมก็ลองหาข้อมูลมาลองหาพวกเอ็นฟาร์มเมเจอร์ที่บางคนเขาก็เขียนเว็บหรือบางคนที่เป็นพวกฟอร์เทนเขาก็เขียนเว็บสอนโน้ตสอนนี่อะไรเงี้ยก็ดูพวกมันก็อย่างหรือว่าพวกการกระทำพวกแบบพวกพลาสติกโมเลกุลอะไรพวกนี้ที่เขามีซีรีส์ออกมาก็ก็เห็นความเป็นจริงเขาว่าผมดูพวกมันได้สนุกมากเลยผมรู้สึกว่าถ้าเราเก่งคือตอนนี้เราก็อาจจะมีความจุกใช่ไหมสนุกเห็นก็สนุกผมคิดว่าถ้าเราเก่งขึ้นไปอีกพวกมันต้องสนุกมากนี้แน่นอนเลยก็เลยคิดว่าถ้าเราเป็นแบบโอ้หรือสำหรับที่เขาเก่งที่สุดอะไรเนี่ยใช่ไหมครับเป็นชิงเอาให้ฟันอะไรเนี่ยที่เขาจะสนุกขนาดไหนคือตอนที่เขาทำธนาคารอังกฤษล้มตอน62ปีใช่ไหมครับอายุเขา62เขาจะมีความแบบว่าท็อปสุดขนาดไหนอะไรเนี้ยก็อยากละหมาดที่ความรู้สึกแบบว่ามันก็เหมือนความท้าทายความท้าทายว่าถ้าเราเหมือนที่เราชุดมาด้วยพวกนี้ถ้าเราชุดมาถามคะแนนเข้าปุ๊บเราก็คงมีความสุขถ้าสมมติเขาชุดเข้าทุกวันอะไรเนี้ยจะเป็นยังไงคืออยากมีความรู้สึกแบบเดียวกับคนที่อยู่จุดนั้นได้คืออย่างอื่นก็ดูปุ๊บมันก็อาจจะมีแบบว่าแต่ละคนก็มีเทรนเนอร์ลองเทอร์ใช่ไหมฟอร์เทนมาปุ๊บผมดูปุ๊บแต่เห็นที่เขาถามพวกหน้าตาเวลาทำงานพวกมันก็เอ็กซ์ตรีมเต็มที่เลยว่าถ้าทำได้ขนาดนี้ก็น่าจะแฮปปี้มากๆคิดว่าน่าจะได้หลายๆอย่างแล้วก็มีความกระหายที่จะจัดการคนอื่นในตลาดมากน้อยแค่ไหน
จัดการคนอื่นใช่ไหมคือหรือเผชิญหน้าคู่แข่งที่เก่งกว่าเราคือปัญหาของเราคือคือตั้งแต่ที่ผมคือผมก็คิดหลายๆรอบแล้วคือความกระหายตรงนี้ใช่ไหมคือบางทีคือผมอ่ะอาจจะไม่มีความกระหายเยอะมากเพราะว่าคือตอนผมเริ่มใช่ไหมก็เริ่มคือก็นั่งเรียนรู้คนเดียวก็เลยทำให้มองภาพถึงคนที่ต้องแข่งด้วยมันค่อนข้างยากคือสมมติถ้าเราไปผมต้องไปเรียนคอร์สผู้ป่วยผมถามเอ้ยคนนี้หัวไวมากคนนี้ทำได้ดีมากอะไรเงี้ยแล้วพอผมอยู่คนเดียวผมก็เลยรู้สึกว่าเราก็ถ้าเราทำได้ดีกว่าวันนี้ มันก็คงโอเคนะแต่มันจะโอเคจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ทำให้เวลาฮันติ้งหรือว่าตักไก่มันเป็นความรู้สึกที่มาค่อนข้างช้าช้าค่อนข้างช้าก็จะมีแบบสมมติช่วงนี้ก็มีบางวันที่แบบว่า มันจะหายมากแบบว่าเฮ้ยตลาดมันเอาอีกแล้วอะไรนี้ละมายากขนาดนี้ก็ใส่เต็มเลยเนี่ยถ้าจะไฟมาไฟชนมาชนอะไรก็มีบางวันก็มีความรู้สึกแต่วันที่มันรู้สึกเหนื่อยก็มันทำไมมันเหนื่อยจังอะไรเนี่ยทำไมมันไม่มีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยแบบนี้เราก็ต้องทันยังไงผมก็ไม่รู้หรืออะไรแบบนี้ฮะแล้วผมจะมีความรู้สึกว่าคืออาจจะคิวมาไม่เยอะมั้งฮะก็เลยไม่มีความรู้สึกว่า หายที่อาการคล้ายๆว่าถ้าเขาแรงมาเออแรงมาโอเคแบบนี้พอเป็นแต่ถ้าเขาเหนื่อยมาแบบยืดหยุ่นมวยอ่อนอะไรเนี่ยผมรู้สึกว่าสู้ยังไงจะหย่อมคุณเนี่ยรับมือไม่ได้ผมที่โง่นะครับผมแต่ก็ลองวันแบบวันนี้ตลาดเหนื่อยก็ลองคือถ้าเหนื่อยมาปุ๊บเราก็เหนื่อยกับเราไม่ได้แข่งกับมันเหนื่อยก็ถ้าเอาแบบนี้ปุ๊บโอเคแล้วก็ผมก็เหนื่อยนะผมก็ลากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูแต่ผมคิดว่าครับก็ถ้าเจ็บของแข่งก็จะให้ผมคันล้อไม่ได้ตอนนี้ตารางเทรนนิ่งของน้องปอนเป็นยังไงบ้างครับคือตอนนี้ก็จะตื่นมาแต่ตื่นเช้าพี่นนท์พี่นนท์เขารู้ว่าผมตื่นกี่โมงเขาตั้งเลยครับผมก่อนตื่นมาแล้วก็จะเข้ามาเทรดแต่เช้าแปดโมงไม่มาเทรดแล้วเจ็ดโมงแปดโมงแต่ถ้าทำธุระเสร็จไปก็เจ็ดโมงกว่าก็มาเทรดแล้วก็เทรดคือถ้าไม่มีทางกับข้าวก็เทรดในเรื่องแต่พอมีทางข้าวหรือทำกิจกรรมพวกนี้ก็ตอบของข้าวก็ดีของข้าวดีจะก็จะมาก็ต่อเช้าอาจจะเห็นว่าชั่วโมงกว่าๆ9โมงก็จะหยุดมากิจกรรมแล้วก็ทำกินข้าวอะไรพวกนี้หน่อยนึงแล้วก็11โมงก็เทรดเลยเทรดยาวๆหนักๆไปเลยครับจนถึงประมาณบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงครึ่งผมก็จะไปแล้วเพราะว่าบางทีก็คือจะแนบบ่ายโมงวันนั้นแนบบ่ายโมงคือว่าแต่ตลาดถ้าตลาดมันยังเล่นแล้วก็กินตังได้อยู่ก็จะเล่นต่อแล้วกินตังได้ประมาณบ่ายโมงคือปุ๊บผมก็จะไปแนบประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วแต่อาจจะชั่วโมงหนึ่งตรงนี้คือแต่ว่าถ้าเป็นตลาดอย่างน้อยประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงชั่วโมงครึ่งแล้วก็จะมาเทรดตอนตลาดที่เราเปิดประมาณบ่ายสามพอดีก็จะเทรดยาวก็แล้วผมไม่ค่อยก็ถ้าเข้าห้องน้ำปุ๊บผมก็เข้าห้องน้ำเซสชั่นละครั้งอะไรเนี่ยผมก็ไม่ได้เข้าห้องน้ำบ่อยเวลาว่าตอนเราเทรดฟิลลิ่งมันก็ต่อเนื่องกันก็มีบ่ายสามก็เป็นบ่ายสี่โมงสี่สิบใช่ไหมก็มาทำมากินข้าวกินข้าวก็ประมาณห้าโมงเย็นก็ยาวอยู่ประมาณทุ่มครึ่งแล้วก็นับครึ่งชั่วโมงแล้วก็ประมาณสองทุ่มก็เทรดจนถึงสี่ทุ่มห้าสิบที่กินข้าวอีกรอบหนึ่งแล้วกินเสร็จก็จะเทรดต่อถึงประมาณ
เที่ยงคืนครึ่งว่าคนไหนคือตลาดมันตลาดมันแบบสโลว์ไลท์พอดีหรืออะไรอย่างนี้พอดีปุ๊บคือตั้งแต่เทรดมาปุ๊บมันก็วิ่งไม่ค่อยมาเท่าไหร่ส่วนใหญ่มันก็จะง่วงแล้วก็หลับไปเลยคือนอนยาวมันเป็นทีอยู่ถ้ามีอีเวนต์ที่ว่าถ้าตลาดหนักมันก็จะอยู่มาถึงตีสองสิบห้าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราขึ้นอยู่กับโปรดักต์นะครับคือโปรดักต์ตอนนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นฟอเร็กซ์แล้วก็เป็นคู่เจ็บแปลงก็เลยต้องอยู่เช้าถ้าเป็นพวกหุ้นพวกก็ต้องดูอีกทีเนี่ยเพราะว่าพื้นฐานตลาดจะวิ่งข้างหน้าข้างหน้าหน้ารอบแต่ส่วนใหญ่ผมไม่ได้เล่นหุ้นอยู่แล้วก็เลยเน้นที่มันซัพพอร์ตตอนนี้กับโปรดักที่ถือตอนมากกว่าก็จะประมาณนี้ส่วนเสาร์อาทิตย์ก็จะส่วนใหญ่ก็จะอ่านสื่อช่วงนี้ก็จะมีสอบออนไลน์เช่นใช่ไหมครับก็เสาร์อาทิตย์ก็มานั่งอ่านงานประมาณวันละประมาณ4-6ชั่วโมงแล้วก็พักผ่อนนะก็ไม่ค่อยมีอะไรมีไทม์ช่วงออกกำลังไหมครับคุณปอนอ๋อไทม์ช่วงออกกำลังก็จะเบียดเบียนช่วงนอนนะครับจากสมมติเป็นจากบ่ายโมงครึ่งนะครับเป็นบ่ายโมงอะไรเงี้ยก็ออกกำลังกายครึ่งชั่วโมงก็แบบอะไรเงี้ยหรือบางทีถ้าตลาดตอนเย็นนิ่งจริงๆผมก็จะแวบออกมาว่ายน้ำตอนประมาณ6 โมงเย็นบ้างแต่วันแรกส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสาร์ที่ทุกวันคิดว่าช่วงเวลาที่ตัวเองสดที่สุดเฟรชที่สุดช่วงไหนครับเฟรชที่สุดใช่ไหมหลังตื่นนอน7 โมงเช้าใช่ช่วงเช้าแล้วก็ช่วงหลังแนบตลอดคือผมเป็นคนที่คือนั่งนานๆผมก็เหมือนการก็จะมองแล้วค่อยๆเฉียบลงไปเนี่ยผมไม่มีวิธีรีเฟรชวิธีอะไรเนี่ยใช่วิธีหลับชัดแบตเอาใช่ครับแล้วช่วงนั้นก็คือต้องเฟซแล้วก็ช่วงเปิดตลาดช่วงเปิดตลาดยุโรปช่วงเปิดตลาดอเมริกามันเหมือนอเลิร์ตเองว่ามันต้องเฟซแล้วอะไรนี่แหละก็เข้าโซนหรือว่าบีบสมาธิเอาให้มันนิ่งขึ้นช่วงตลาดแล้วก็ช่วงการตลาดก็จะแล้วถ้าสมมติว่าตอนนี้พี่อยากให้น้องที่ในการว่าถ้าสมมติทำหนังเกี่ยวกับเทรดเดอร์ซึ่งตัวน้องเนี่ยพล็อตเรื่องของน้องจะเป็นยังไงน้องเป็นผู้กำกับแสดงเองด้วยคือเรื่องคือถ้าเป็นมาจะมีหลายภาคแต่จะมี7-9ภาคก็ช่วงนี้คือเรื่องนี้ครับผมคือปัญหาผมคือบางทีผมตั้งแต่เด็กผมเป็นคนที่ไม่ค่อยขยันไม่ค่อยขยันเรียนแต่ว่าเรียนได้แบบนี้คือไม่ค่อยขยันเมื่อเทียบกับน้องเมื่อเทียบกับคนอื่นคือเทียบกับคนอื่นผมไม่รู้ไงว่าเขาทำเรื่องนี้แต่พอเทียบกับน้องตัวเองปุ๊บทำไมมันต่างกันจังเลยตอนที่น้องผมมันก็เรียนเสียงโอ้โหทำงานข้าววัดข้าวสื่อเนี่ยผมก็อุ้ยนอน6 ชั่วโมงน้องผมมันนอน2 ชั่วโมงมันก็แบบว่าเออไม่ขยันนะก็จะเป็นเรื่องเล่าของคนที่ไม่ขยันแล้วก็อาจจะโชคดีนะครับคือเราไม่ขยันแต่ว่าพอเราเรียนรู้อะไรปุ๊บเราก็เลยต้องเต็มที่เพราะว่าเวลาที่เราให้กับการเรียนรู้มันไม่เท่ากันสมมติเขาให้ประมาณ8 ชั่วโมงสมมติเขาเรียนหนังสือ8 ชั่วโมงนะครับแต่ไม่อ่านหนังสือ3 ชั่วโมงไหมอะไรแบบนี้แต่ว่าตอนที่เรามีเวลาเราก็ทำเต็มที่ถ้าเป็นหนังเรื่องแรกต้องบอกเลยมันต้องบอกเลยว่าเวลาขยันแต่โชคดีเวลาใช่นะคือไม่ขยันแต่ว่าเวลาที่ทำมันเหมือนจัดการได้ดี
คือสมมติสมมติมีเวลา12ชั่วโมงใช่ไหม12ชั่วโมงก็อาจจะคนทั่วไปจะใช้ประมาณ8ชั่วโมงเพื่อทำทีทีหนึ่งเสร็จผมอาจจะใช้เวลาคือเนื่องด้วยผมเป็นคนที่ไม่ขยันแล้วก็ขี้เกียจผมก็พยายามทำให้มันเร็วที่สุดแล้วก็โอเคที่สุดอาจจะได้น้อยกว่านั้นคือพยายามด้วยความที่เราจัดตารางเวลาอาจจะไม่ดีด้วยช่วงแรกของการใช้การเรียนหนังสือการเรียนมหาลัยเนี่ยพวกนี้พอเราทำกิจกรรมปุ๊บมันก็ต้องผลลัพธ์มันต้องดีเพราะว่าเราใช้เวลาน้อยเราขี้เกียจเราทำเลยเทสอินดูชุยแชร์อะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นหนังเรื่องแรกก็เป็นความอินดูชุยแชร์ของเด็กชายพรอะไรเนี่ยซึ่งมันก็จะค่อนข้างน่าด่าคือผมก็โดนด่ามันหลายรอบว่าเนี่ยทำไมไม่ขยันทำไมไม่จริงจังไม่อะไรผมก็บอกว่าเออมันก็โดนด่าแต่เด็กๆนะเออทำไมอ่านหนังสือไม่หนังสือก็ไม่อ่านแป๊บเดียวก็สอบบ้างอะไรบ้างเออแล้วก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของคนที่แม่โดนน่าโดนตบเลยคือแล้วผลลัพธ์มันก็ออกมาพอใช้ได้บ้างดีบ้างมันก็เลยเป็นตัวเสริมให้เราใช่มันก็เลยทำให้เราเพราะผลลัพธ์มันก็พอไปได้นี่นะใช่แต่พอถึงจุดหนึ่งปุ๊บก็เลยคิดได้ว่าเฮ้ยมันจะมีจุดหนึ่งจะเป็นจุดพีคของเรื่องคือจุดพีคของเรื่องคือเฮ้ยไอ้ห่านเนี้ยเมื่อคนแบบนี้มันค่อนข้างโลกโลกนะคือถ้าเป็นตอนเด็กผมในตอนนี้หรือการทำอะไรพวกมาจะพอผ่านไปได้แต่พอเราทำงานปุ๊บมันก็เห็นว่าเออลองทำนี้ต่อไปปุ๊บมันไม่เวิร์กแน่นอนมันไม่มีความไม่มีทางที่เราจะทำนี้ปุ๊บได้เก่งเราทำนี้พวกมันได้เนาะได้เอฟหมายแน่นอนถ้าเราทำงานทำตัวแบบขี้เกียจที่ไม่ชุยแฉกอยู่ก็เลยค่อยๆปรับตัวทำที่ทำได้คือบางทีพวกบางทีผมต้องคือระหว่างก็ดีเรื่อยๆคือถ้าต่อไปหน้าอย่างเงี้ยคือมาจริงจังสักอาทิตย์นึงอินดูชุยแฉกสักสองอาทิตย์สามอาทิตย์เวลาก็เดือนนึงมาเข้ามาเล่นใหม่ไงเอออันนี้เดือนนี้อาจจะ performance ดีมาเดือนนี้ performance ตก2เดือนนี้ performance ดีเดือนนี้ performance ตกเราจะมันก็ค่อยยืดระยะความขี้เกียจของผมก็ค่อยๆน้อยลงจนตอนไปเวียดนามก็ถือว่ายังเฟลอยู่เพราะว่ามันมีเวลาเดือนนึงไงอืมมันก็ถามได้ตัดแล้วตกอาทิตย์หนึ่งพอเรารู้ว่าเราทำได้แล้วเราผ่านแล้วมันมีความรู้สึกว่าคือปัญหาคือเราตอนเวียดนามไม่มีฟังเลยครับได้ครับคือตอนแรกอ่ะคือเราไม่เทปุ๊บเราเองชอบกินใช่ไหมมันเป็นสถานที่ต้องบิดที่เราเทแต่พอที่สุดท้ายอ่ะมันไม่มีความจำเป็นแล้วใช่พอวันที่มีความไม่จำยูไม่จำเป็นต้องเถียงนะยูนอนกิ้งไปกิ้งมาก็ได้นะบวกกับว่ากระสุนมันเริ่มติดตลาดเริ่มเปลี่ยนเทรนด์เรื่อยๆนี่กระสุนพอกระสุนติดปุ๊บเหมือนฟิลลิ่งแล้วก็เริ่มดรอปไปแล้วด้วยความขี้เกียจที่มันมีอยู่แล้วผมก็เลยโจมตีเข้ามาทำให้กลายว่าเฮ้ยตื้อหลุดเลย อะไรแบบนี้ซึ่งผมคิดว่าถ้ามีเลนส์ยาวนี้ใช่ไหมครับให้อาทิตย์ที่4อ่ะเห็นว่าต้องมีรอดถ้ากระสุนติดมันไม่เลยเฉยๆคือพอมองกลับไปเรื่องหลังผมว่าค่อนข้างผมว่าอายมากคือแบบว่าก็เทรดได้ถ้าสมมติว่าละเฉลี่ยนะสมมติว่ามันก็50ละกันเฮ้ยไม่สูงหรอคือแบบว่าโคตรอายอ่ะคือสมมติคือผมมองในมุมที่เป็นคนผมเป็นรัสเซียหรือผม
เป็นคนอื่นแล้วน้องพุ่งมามองอะไรวะไม่โทษแบบผมก็เลยบอกว่าเออก็ทำให้ความขี้เกียจมันดรอปไปเยอะมากจนตอนนี้คือผมแทบจะถ้าดันถึงสุดแบบผมไม่ก็จะไม่มีอินเทอร์วิวแชทอะไรเยอะไม่มีละมากมีครึ่งชั่วโมงส่วนที่เหลือก็คือเทรดอย่างเดียวรู้สึกน้องปอรู้สึกเสียดายความสามารถของน้องปอนะครับคือถ้าพยายามเนี่ยคือทำได้ค่อนข้างดีมากแต่ทุกครั้งแล้วก็ถึงจุดนี้แล้วก็หยุดแต่ว่าพอหยุดแล้วเอเวอร์เรจออกมาผลลัพธ์มันก็ดีอยู่มันพี่แค่ถามตรงนี้ฟิลลิ่งลึกๆหรือว่าเรารู้สึกว่าเออเราไม่จำเป็นต้องกีฟอิตออลหรือว่าคือปัญหาคือถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายมันจะโอเคไงแต่เราตั้งเป้าหมายสมมติโอเคเป้าหมายคือชนะรัสเซียแล้วจบไม่ต้องมองแล้วปล่อยคือสมมติคือปัญหาคือเรามองบางทีเป้าหมายปุ๊บเราไม่เห็นเลยหรือถ้าเป็นเป้าหมายปุ๊บเราเก่งกว่าพี่ต้าใช่ไหมครับเก่งกว่าพี่ต้าคือเราพี่ต้าหน้าซีดเลยวันนี้แบบนี้เพราะบอกแบบว่าเอาเวลานอนไปทิ้งไปแล้วมานั่งเทรดดีกว่าเอาเวลาที่เก็บทิ้งไปแล้วหรือว่าก็เสียใจอยู่ว่าเพราะพี่ก็พยายามฝึกเพื่อจะเร่งหนีพวกน้องเหมือนกันคือบางทีคือบางทีอาจจะเป็นชะตากรรมอะไรสักอย่างที่ผมเจอต้องเจอไอ้จุดพลิกผันหรือสักอย่างก็ได้เออแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะครับก็จะค่อนข้างคือก็ทำตัวแบบว่าแค่มีสองบุคลิกคือเป็นติงเกอร์แล้วก็ดูเออร์ครับคือเป็นตัวติงเกอร์คือบางทีติ๊กเกอร์ผมก็กระจอกไปแหละคือบางทีตัวติ๊กเกอร์ผมก็เป็นขี้เกียจใช่ไหมแต่ตอนนี้คือให้มันสมมติวันนี้ผมวางแผนแบบนี้ใช่ไหมครับติ๊กเกอร์แล้วก็คิดว่าวิธีไหนดีส่วนดูเออร์ก็ต้องทำตามอย่างเดียวอาจจะมีบุกบ้านก็ถ้าดูเออร์ไม่ไหวผมก็น้องก็ต้องเปลี่ยนตัวตอนไหนคือผมเยอะมันก็ยังมีข้อบกพร่องไปเวียดนามตอนนั้นรู้สึกยังไงพี่อยากรู้ตอนที่ practical feel ก็แฮปปี้กินหมู3ชั้นคือเวลาเทรดใช่ไหมสมมติเวลาเทรดมันเรามีจะมาที่กับการเทรดอย่างเดียวครับช่วงแรกเราเทรดอย่างเดียวเราไม่สนเรื่องอะไร payoff อะไรเท่าไหร่รอบเท่าไหร่เราไม่สนถ้ามันเทรดได้ก็เทรดตอนบ่ายมาถ้าเทรดได้มันก็เหมือนกับว่าเรามีเฮ้ยถ้าติดนี้เป็นอะไรเริ่มมีความคิดรอมาอะไรบ้างอะไรมาปุ๊บมาปุ๊บก็จะผ่อนคันเร่งคือตอนนั้นผมคิดว่าเออมันก็โอเคนะที่เราผ่อนคันเร่งไปบางจังหวะให้มันต่อไปทำได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยมันได้ใส่เกียร์ห้าทั้งวันทั้งคืนเนี่ยคือผมคิดว่าเออผมว่าพอใช้ได้แล้วเวลาเทรดผมก็ต้องเทรดทีให้รอบเข้าฟอร์มหรืออะไรเงี้ยก็ต้องมีสมาธิให้ผมตัวผมผมคือผมตั้งแต่กินยามาผมรู้สึกว่าไอ้ข้าวซอยคือหัวมันเป็นปุ๋ยก็ทำผมใช้ได้ใกล้เคียงเข้าโซนไหมครับตอนผมคิดว่าใกล้มากโอเคนะครับซึ่งผมคิดว่าผมไม่รู้คิดว่ามันเป็นเพราะว่าเราตื่นเช้าเรามาเทรดในจังหวะที่เราไม่เคยเทรดหรือว่าติดหลังยุ่งเพราะว่าอะไรคุณหมอไม่รู้ตอนนี้ก็จัดตอนกลับมาทำเป็นนั่งก็ทำได้บ้างเป็นบางเป็นบางไม่ได้ทำเป็นทุกวันอาจจะมีบางจังหวะประมาณสนุกหรือมันจริงที่เราต้องทำรอบเก็บอย่างเงี้ยต้องก็ทำได้ก็คือพี่นายก็ทำประมาณนั้นนะทำทุกวันจนที่สุดท้ายมันแบบว่ามันหลุดจริงๆก็เสียดายค่อนข้างเสียใจมากเพราะมันผ่านแล้วนี่เนาะแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าเราเป็นข้อบกพร่องเราต้องแก้ไข
เราให้ทำให้มันไม่มีจังหวะแบบนี้เพราะว่าคือปกติถ้าเราไม่โฟกัสสมมติปีหนึ่งสองปีเรื่องนี้ใช่ไหมคือเราได้ดูว่าเฮ้ยเราขยันช่วงนี้นะอะไรนี้นะอะไรขนาดนั้นจะพอสโคปตรงนี้สมมติเราขยันสามที่ขี้เกียจหนึ่งที่ปีหนึ่งเราจะขี้เกียจเดือนกว่าสองเดือนเลยอะไรเงี้ยมันก็รับไม่ได้พอเรารับไม่ได้ผมก็ต้องเต็มที่ตอนนี้ก็พยายามเต็มที่พยายามแบบดึงระยะเพิ่มใช่ไหมดึงระยะเพิ่มปุ๊บฟิลลิ่งก็จะแตกเดิมปุ๊บก็พยายามปรับฟิลลิ่งให้มันโฟกัสอยู่กับตลาดอยู่แล้วก็โอเคมันเฉื่อยลงเพราะว่าเราไม่ได้แอคไม่ได้กดคิดยิงออเดอร์แบบรัวอะไรมันก็ทำให้เราโฟกัสทุกก็ต้องโฟกัสทุกแอคชั่นตามแบบคือดูจอแล้วก็สนุกมือแบบคือเราก็ค่อยๆเรียนรู้ว่ามันก็มีหลายอย่างที่ต้องปรับตัวปรับให้มันคือเราไม่ได้ใส่ว่าแอคทีฟใช่ไหมนะยิงตุ๊ก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 คือบางทีเรายิงปุ๊บแล้วก็ลุ้นบ้างรอบ้างแบบวันพุธหรือวันวันอังคารตลาดหน้าตลาดเรียงไปเรียงมาสายเบรกกว้างก็เทรดไปว่าโมโหเลยไปมีค่อนข้างวันนั้นค่อนข้างแบบว่าอารมณ์เสียแล้วอารมณ์ร่วงเยอะแบบว่าโอ้ยถ้าใช่มีเก้าอี้ก็เตะอะไรแบบนี้มันเทรดยากก็เทรดคือเราก็ทำทุกวันนั้นก็ทำได้พอใช้ก็โอเคครับพอเราดูพวกเราก็โอเคระยะก็พอเทรดได้บ้างแต่พอเทรดปุ๊บอารมณ์ค้างแบบอะไรก็แบบอยากระพายมากต้องไปนอนต้องอะไรแบบนี้ก็แบบว่ามันดูย้อนหลังมันก็ดีนะคือมันก็คือมันร่างหลังก็คือวันนี้ก็พยายามใส่อารมณ์ร่วมเพิ่มในฟิลนี่กับตลาดคือว่าวันที่เราเคยทำอารมณ์ร่วมมันดีคือผมไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าแต่ว่ามันสนุกแล้วก็มันทำให้มันมีแพชชั่นแล้วก็ทำใหตอนเทรดเจอน้องต้องอีแจ๊กกับตลาดนะครับตอนไม่ถามก็จะนิ่งโอ้โหไม่รู้ว่ามันจะอะไรโอเคกลับมาที่หนังก่อนเมื่อกี้เรื่องแรกก็คือเป็นคนขี้เกียจซีรีส์นะครับผมคิดว่ามันน่าจบแล้วเรื่องแรกน่าจบไปแล้วเรื่องที่สองที่จะถามก็คือคือผมเวลาเราดูหนังหรืออ่านการ์ตูนพวกแนวกีฬาผมมีความคิดว่าเฮ้ยไอตัวละครเนี้ยมันจืดมากเลยอ่ะมันจืดมากแล้วทำไมฝีมือมันก็จืดด้วยอะไรแบบเนี้ยแล้วแบบว่าคือบางทีเราเป็นคนมองเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมนายไม่วิ่งอีกอ่ะทำไมนายไม่ซ้อมเฮ้ยพระเอกมันซ้อมทั้งคืนเลยนะอะไรแบบเนี้ยผมเขียนพวกเหรอแล้วทำไมนางมัวแต่ตีคนอื่นเอาไปต่อยท้าตีชาวบ้านอะไรเงี้ยคนอื่นเขาก็ฝึกอยู่นะไอ้ทีมที่เป็นคู่แข่งเขาเองก็ยิ่งฝึกยิ่งกว่าอีกซ้อมแข่งอุปกรณ์ก็พร้อมอะไรก็พร้อมก็เลยเราก็พอเราก็มามองตัวเองดูการ์ตูนแล้วย้อนดูตัวเองแล้วพอมันต้องมากำกับชีวิตตัวเองด้วยมันก็เลยรู้สึกว่ามันต้องละเอียดแล้วก็ไม่หยอกคือบางจุดเล็กๆน้อยๆพวกที่เราเคยเห็นแล้วคนเขียนเขาใส่ละเอียดไปให้เราเห็นว่าเฮ้ยเป็นเพราะไอ้นี่นะเนี่ยมันไม่ฝึกนะคือตอนแรกๆมันมีแต่ว่าพวกทีมพระเอกแข่งใช่ไหมแล้วเป็นเอ็นจืดนี่แหละเพราะว่ามันไม่ฝึกอ่ะเพราะมันไม่ฝึกทีมเลยแพ้อะไรแบบนี้ผมก็เลยไอ้เราต้องอย่างน้อยแล้วก็เป็นคาเรียนไลน์นะเป็นตัวเป็นพระรองก็ได้เป็นคู่ทีมพระเอกก็ได้หรืออะไรแบบเนี้ยเพราะว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับเรามันต้องค่อนข้างเรียบร้อยมากเลยเพราะว่าถ้าเรา
เราพอวิชวลไลซ์ออกว่าถ้าเราทำพลาดปุ๊บมันชิบหายไปว่องหมดเนี่ยมันจะแย่มากปุ๊บเราก็ต้องพยายามไม่ทำให้มันชิบหายก็เลยพอพี่ต้ามาต้องเก่งกว่าพี่ต้าต้องเอาโบกเกอร์เลยต้องเป้าตั้งเป้าสูงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเราไม่เก่งเราก็เป็นจุดอ่อนเพราะนั้นเราก็โดนเล่นงานแน่นอนมันก็จะเป็นคือถ้าเราโดนเล่นงานเป็นเรื่องปกติที่เราจะรู้สึกแย่เพราะฉะนั้นมันก็เรื่องที่ต่อเป็นเรื่องที่ปอนปันฝึกมันก็จะเป็นการไม่เป็นไอจืดใช่การหนีความล้มเหลวไม่ให้เกิดขึ้นคือสักวันเราก็ต้องล้มก็จริงอยู่แต่ว่าเราก็ต้องไม่เป็นจุดอ่อนคืออาจจะไม่ใช่ที่หนึ่งแต่ก็ต้องไม่ใช่ที่สุดท้ายให้เขาเล่นแง่เพราะว่าแม้แต่คือเราไม่พีผมเทรดปุ๊บเราก็ไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้คอมเพลทแบบว่าเราต้องนับวันหรืออะไรขนาดนั้นใช่ไหมเราก็แค่ว่าเราก็ถ้าเหนือถ้าเฉลี่ยปุ๊บแล้วก็ไม่เป็นที่สุดท้ายมันก็แฮปปี้ละแต่ถ้าเราจะเป็นที่สุดท้ายมันค่อนข้างแล้วโดนเขาเดี๋ยวทิ้งแบบว่าสมมติคนข้างๆทิ้งหาหรือทุกคนทิ้งหาใช่ไหมฮะเราก็เพราะเราไม่ได้เป็นคนที่วิ่งไล่คนอื่นได้เก่งหลายๆคนเขาก็พยายามวิ่งไล่น้องฟอนอยู่เราก็จะเห็นใช่ไหมครับอย่างน้องเบนก็พยายามน่าดูน้องเบนก็ดีครับเพราะนั้นผมเห็นออเดอร์เบนก็สนุกน้องจะเริ่มเห็นว่าทุกคนพยายามนะเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมไม่รู้ว่าคนอื่นเขาวิ่งตามผมหรอกแต่ผมรู้อย่างเดียวคือให้ผมไปวิ่งไล่ตามคนอื่นเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่ผมทำปุ๊บแล้วมันแฮปปี้อะไรขนาดนั้นคือสมมติอยู่อยู่แล้วต้องแบบว่าเฮ้ยปอนไม่เทรดวะปอนทำไมนอนอ่ะทำไมอ่ะนิดไม่ได้เทรดไม่ได้อ่ะโอ้โหมันเป็นจุดอย่างนั้นเลยเหรอวะต้องปวดโคตรอีผิดอะไม่ได้ผมก็เลยไม่ได้ละถ้าทุกคนวิ่งผมก็ต้องวิ่งคือปัญหาคือมันปัญหาคือวิ่งคนเดียวมันก็ไม่มีแพชชั่นบ้านอะไรบ้างผมไม่ใช่คนที่ขยันอะไรครับเพราะฉะนั้นเราวิ่งไปด้วยกันก็วิ่งตามกันแต่มีวิธีโหลแน่นอนก็เป็นเรื่องของความพยายามที่จะขับรถไปเรื่อยๆแล้วเหมือนโลกเราปั้นขึ้นด้วยคือตอนแรกเราก็มองแค่รอบๆตัวเราบ้างรอบๆพอเรารู้อะไรอย่างเราเปิดโลกก็ดูพวกเทรดเดอร์พวกที่เขาทำงานในฟอร์อะไรพวกนี้คือดูในฟอร์ที่เขาเทรดกันหรือเปล่าโอ้พวกนี้มันทำแบบนี้ทุกวันใช่ไหมแล้วแต่ละคนประสบการณ์20 ปี30 ปีบางคนคุณปู่60-70เป็นฟอร์เทรดแล้วเราบอกว่าเฮ้ยตายละถ้าเราต้องเอาบุ๊กเอฟเฟกต์เนี่ยแล้วเอาโบ๊ะไปฟอร์เอาเอลเลตไปฟอร์คือผมก็ไม่รู้ผมก็คือผมมองคือผมไม่ได้เห็นทางเซ็กเตอร์ผมก็อ่ะสมมติในฟอร์เทรดแล้วกันไอพวกนี้เราอะไรแบบนี้ผมก็เลยคิดว่างั้นก็ไม่ได้ละเราก็ต้องวิ่งเราต้องวิ่งมีเท่าไหร่ก็วิ่งเท่านั้นนะหกล้มก็หกล้มเลยก็มีเซ็งตัวเองเมื่อกี้ก็พยายามเอาโบของต่างประเทศไปพวกน้องได้ลองนะครับเผื่อได้ฟิลลิ่งบ้างทั้ง UT ทั้งเพื่อน้องได้วิชวลไลซ์ได้ว่าเขาทำอยู่ที่ทุกวันเป็นเรื่องปกติสำหรับเขาแต่พอเรารู้สึกมันยากใช่ไหมนั่นคือเอเวอเรจของเขาคือบางทีผมเห็นคนทั้งนี่พวกผมมันจะค่อยจะมีฟิลลิ่งครับคือเห็นคนตะโกนแข่งกันโว้ยแบบแล้วซีรีส์มียังไงอีกไหมครับก็ดีครับที่เขามีวอสติกไว้คือก่อนนี้ก็หาหลายอย่างบางทีก็พูดหรือบางทีเราก็ไม่เข้าใจว่าเราไม่เห็น
สถานการณ์แล้วเห็นสิ่งแวดล้อมเราเห็นคนตั้งโต๊ะแล้วก็พูดอะไรก็ไม่รู้ว่าเราฟังนั่งหน้าจอตัวนี้คือแล้วก็คืออย่างคือมันเป็นการแสดงส่วนนี้ก็จริงแต่ว่าเฮ้ย environment มัน environment ก็คือตรงเนี้ย environment นี่คือ forte นะที่หยอกซอยเฉยนะซึ่งมีแต่ถึงปืนด้วยนะหรือคนทั่วไปเข้าไปด้วยไม่ได้อะไรแบบนี้บางที่ก็คือนี่นะที่งานที่ฟังนะคือเฮ้ยพอเราเห็นปุ๊บก็นะถ้าทุกหลับที่นั่นนั้นก็ดีนะอะไรเงี้ยก็คิดว่าแต่ถ้าเราไม่พยายามเราจะเราก็อยู่ตรงนั้นไม่ได้เพราะพวกนี้แต่ละคนก็คือเขาอาจจะบอกว่าตัวเองไม่เก่งแต่มันโคตรซีเนียร์เลยอะไรแบบเนี้ยทำให้เราค่อนข้างเพราะว่าในฐานะพี่เป็นเมนเตอร์ของน้องสิ่งที่พวกน้องได้อินพุตตอนนี้น้องอินพุตเวลามาค่อนข้างอโบกเมื่อเทียบกับในบ้านเราอะนะครับแต่หน้าที่ที่คือทำยังไงก็ได้น้องอินพุตเวลามาขนาดนี้แล้วน้องมีคอมเมนต์ไหมกับตัวเองคือน้องต้องอโบกไว้เท่านั้นเพราะสิ่งที่น้องอินพุตมาคือเวลาซึ่งเป็นการลงทุนที่เยอะนะครับดังนั้นตอนนี้คือน้องต้องเต็มที่กับมันซึ่งพี่ก็จะเต็มที่กับน้องแน่นอนไม่ต้องห่วง ตอนนี้เราจัดตารางเพลงอยู่อย่างหนักเพื่อที่จะพวกน้องคอมพลีมายพวกน้องแต่ละคนนะครับ ก็ละครต่อไปครับสิ่งที่น้องเห็นในอนาคตมันจะเป็นผมที่เท่แล้วแล้วก็คือฝึกใช่ไหมฝึกต้องเก่งสิใช่ไหมเออถ้าฝึกไม่เก่งแสดงว่าเอามันไปโยนทิ้งเลยเออฝึกไม่เก่งก็ฝึกไปเรื่อยเออภาพต่อไปจะมีตอนที่ผมเก่งละเออแล้วผมเทรดทุกวันคือผมเห็นรอบตัวอะไรทำงานทุกต้องมีความสุขใช่ไหมครับคือเราไม่สามารถอยู่เฉยๆได้ตลอดแน่นอนเพราะฉะนั้นจะเป็นผมที่เก่งแล้วแล้วก็ทำงานยังมีความสุขยิ้มแย้มแต่ทุกวันก็จะเทรดแบบคือจะเห็นแค่ว่าอ่ะนั่งเทรดนะเพราะวันนี้ก็นั่งเทรดนะวันนี้ก็ทำนู่นทำนี่นะอะไรเนี่ยคือจะเป็นซีรีส์ที่ทำให้คนเหนื่อยคือดูแล้วเหนื่อยคือเราดูปุ๊บเหมือนคนเหล็กอะไรอย่างเงี้ยไม่มีฉากเลยต่อยกันเลยละเอาแค่เลยก็ต่อยกันละโอ้มันต้องเป็นแบบนั้นเออมันต้องเหนื่อยว่าคนดูปุ๊บดูแต่ละเดินออกมาปุ๊บจบนาทีอะไรเงี้ยคือถ้าเห็นก็คือเออไม่มีจะโลโมชั่นไม่มีจุดบอกว่าอ่ะถึงเลิฟซีนละถึงจุดผ่อนคลายวิวสวยไม่มีต่อยกันทั้งเรื่องอะไรเนี่ยโอเคน้องปอคิดว่าตัวเองจะทนรับเซสชันเมนเตอร์ได้บ่อยแค่ไหนครับคือผมก็บ้างทุกวัน7วัน24ชั่วโมงโอเคหมดนะครับพี่ตาส่วนบ่อยใช่ไหมฮะคือเซสชันเมนเตอร์มันทำให้เราพัฒนาขึ้นไงแต่ว่าก็อยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากตลาดด้วยแล้วถ้าเป็นช่วงที่ตลาดอยู่ช่วงการตลาดไม่ใช่ช่วงต้นตลาดนะโอเคแต่เป็นช่วงต้นตลาดก็ได้ผมก็ไม่มีปัญหาถ้าเป็นสาวที่ก็ไม่มีปัญหาผมก็อยู่ที่ตลาดเพราะเราจะเริ่มเซสชั่นเทรนนิ่งกันวันจันทร์นะครับพี่จะบอกก่อนทุกคนก็คือแต่ว่าพี่จะบีบก่อนก็คงจะเป็นวันอาทิตย์ได้ครับนะครับเราจัดตารางเสร็จเพราะว่าตอนนี้เราจะไม่รอแต่ใครที่ยังไม่ผ่านเลยเขาต้องพยายามไฟขึ้นมาเราจะไม่รอเรื่องของไทม์นะครับเพราะพี่จะใช้เวลาที่มากที่สุดกับพวกน้องอืม
ิดว่าตัวเองมีจุดอ่อนอะไรโอ้ก็อย่างแรกคือที่บอกไปมีความขี้เกียจความขยันใช่คือเราขยันน้อยมันก็ขี้เกียจเยอะใช่ไหมครับคือบางทีเนี่ยเราก็เหมือนคนขี้เกียจทั่วไปปกติคือเราทำปุ๊บแล้วก็หยอดงานไม่เขาเรียกอะไรไม่รับผิดชอบตัวเองพอคือรับผิดชอบตัวเองน้อยคือผมมองว่าคนที่เกียจคือคนที่ไม่รับผิดชอบต่อตัวเองต่อผู้อื่นต่ออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นก็เลยถือว่าเป็นจุดอ่อนหนึ่งเดี๋ยวสองคือด้วยความที่นอกจากขี้เกียจแล้วมันก็คือบางทีไอ้ตัวนี้มันใหญ่มันทำให้ไม่เห็นจุดอื่นเท่าไหร่ความต่อเนื่องก็มันก็เป็นผลจากความขี้เกียจเหมือนกันขี้หงิดไหมอารมณ์แปรปรวนผมเป็นคนที่ค่อนข้างโดนด่ามาเยอะเพราะฉะนั้นงานตอนนี้ที่ทำงานก็หลังโดนทะลุนิดาก็เลยชินเขาเรียกว่าเรารู้ว่าถ้าเขาด่าว่าไม่มีเหตุผลเราก็ต้องหาเหตุผลแต่เขาด่าแบบมีเหตุผลแล้วเราเถียงไม่ได้มันก็ปักปูคือเราเรียนรู้ว่าถ้าเขาคุยกับเราด้วยความรุนแรงกันด่าถ้าคุยปุ๊บแล้วก็ต้องเขาระบายเดี๋ยวปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรเราก็เถียงได้แต่ถ้าคุยปุ๊บแล้วมันแตกความเป็นจริงปุ๊บก็คือวิธีเดียวที่เราเถียงได้คือเราต้องแก้งานอย่างเดียวเพราะฉะนั้นผมยังไม่ค่อยมีปัญหาเวลาคุยตรงๆสไตล์ฝรั่งสไตล์พวกนี้คือต้องบอกว่าเอ้ยอยู่ตรงนี้สมมติตอนนี้เป็นอินเจเนียร์ปุ๊บเฮ้ยตรงนี้ไม่ดีไปแก้มาแล้วตรงนี้ไม่ดีทำใหม่หมดทำใหม่ด่าก็ทำใหม่ตรงนี้ไม่ดีนี่ก็แย่แล้วโอเคเพราะมันก็คือแฟกต์คืองานเราเขียนไม่ได้เพราะเราทำงานมันไม่เรียบร้อยไม่ดีจริงหรือเราอ่อนประสบการณ์รู้บ้างไหมมันก็คือแฟกต์ก็เลยเพราะฉะนั้นจุดอ่อนคือก็เนี่ยคือผมชอบแบบว่าพูดคุยตรงๆคือถ้าคุยอ้อคือผมไม่รู้แบบว่าบางทีเขาคุยอ้อมามันคือเกินที่บ้านผมว่าเวลาคุยเขาคุยตรงๆบางทีด่าตรงๆใช่ไหมด่าทีก็ด่าเลยก็เลยชินมาก็คือบางทีถ้าพูดตอนทำงานญี่ปุ่นบ้างอะไรเขาคุยแล้วเราไม่รู้บางทีเรารู้ปุ๊บเราพอบางทีเรารู้ปุ๊บเราก็อ่ะมันต้องแก้ด้วยเราบางทีเราก็ไม่รู้ว่าความสำคัญมันอะไรขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบบางทีเราคุยกับฝรั่งหรือคุยกับพี่เอกเนี่ยเขาคุยกับตรงเฮ้ยอยู่อย่างนี้มึงอยู่อย่างนี้โอเคคือคุยอ้อมเนี่ยบางทีมันผ่านคุยตรงไปจบคุยแรงคุยกระแทกหรืออะไรนี่เป็นเรื่องปกติผมก็เลยคือผมสนใจแค่เวิร์ดดิ้งแค่นี้แต่บางคนอารมณ์ไม่ดีเขาก็แทบเสียงหรืออะไรนี้มาปุ๊บก็จบคือแต่เวิร์ดดิ้งเขาคือเราต้องปรับปุ๊บนะเวิร์ดดิ้งปรับอะไรนี้ปุ๊บจบแค่นั้นเองก็เลยค่อนข้างจุดอ่อนขึ้นทำงานกับคนที่คุยค่อนข้างยากนิดนึงแต่เรื่องอารมณ์เสียก็เทรดสมมติบางทีเทรดอารมณ์เสียบ้างทำงานนี่มาผมก็เป็นเรื่องปกติแต่ผมคิดว่าจุดเดือดผมไม่ค่อยต่ำคือไม่ค่อยเดือดง่ายเท่าไหร่ไม่ค่อยเดือดง่ายถ้าไม่ของแง่จริงๆอะไรแล้วก็อีกจุดอ่อนหนึ่งก็คือผมเป็นผู้ไม่ค่อยพร้อมตัดต่ออะไรเนี่ยบางทีคนที่อยู่ด้วยเขาก็ทำแต่ก่อนอันนี้เขาได้รับอิทธิพลใครเขาทำให้
ของคุณไม่เคยเพาะบ้านอะไรบ้างน่าจะทีมในการอ่านเป็นรูปน้องปอนเนาะอะไรแบบนี้มันแค่เวิร์ดใช่เหมือนนี่คือบางทีเราไม่สนใจกับโอเคส่วนจุดอ่อนเรื่องนี้ก็เป็นพวกอะไรที่มันต้องใช้ออกกำลังกายคือถ้ากำลังกายเนี่ยถ้าออกกำลังเรื่องเนี่ยคือถ้าทำปุ๊บคือผมทำไปไหนเดียวคือทำแล้วมันหมดแรงเลยอ่ะคือทำปุ๊บแล้วก็ต้องมาทำอย่างอื่นอีกผมทำไม่เป็นคือถ้าทำปุ๊บคือโอเคคือวันนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วเอาไปนอนทิ้งก็ไปกินไปนิดนึงคือเอาซากไปนอนโยนไปหลังว่ายน้ำมีผลไหมครับว่ายน้ำใช่ไหมฮะคือว่ายปุ๊บผมจะสมมติ40 นาทีใช่ไหมฮะคือเรื่องคือผมอ่ะ20 นาทีแรกผมจะวอร์มก่อนคือไม่ได้เปิดแล้วก็ว่ายแล้วทำสมาธินะครับคล้ายๆที่มันผ่อนคลายส่วน20 นาทีหลังปุ๊บผมก็ตู้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 ไปเลยก็เหนื่อยแต่เรื่องโอเคยังไหวสบายแต่ต้องทำใจนิดนึงเลยแบบว่ายเงินทีมันก็เรื่องดีๆมันก็เจ็บปวดแล้วก็เข้าใจเพราะฉะนั้นเวลาว่ายน้ำหรือทำอะไรที่มันแบบว่าดีต่อกำลังกายสุขภาพกายมันก็จะบอกว่าคือด้วยเรื่องของเรื่องคือเราก็ด้านนี้เรายังไม่เข้มแข็งพอทำพวกนี้ปุ๊บเราเลยต้องเข้มแข็งนะครับก็เลยจะเหนื่อยใจเหนื่อยกายแล้วก็หายนะครับให้น้ำอีกชุดออนปึ๊บน่าจะไม่ใช่เลยโอเคครับจินตนาการตัวเองถึงสไตล์ของเจนเนอรี่ที่เราคิดว่าใกล้เคียงที่สุดกับตัวน้องคือวิชวลไลซ์เอาคนนั้นมาเป็นเราสไตล์ใช่เราคิดว่าเราใกล้เคียงใคร คือเอาที่เราคิดก็ได้ครับไม่ต้องเป็นแฟนคือสมมติความชอบเนี่ยความชอบชอบกิโลเจนอ่าเย็นนะแต่ว่าเป็นส่วนตัวใช่ไหมแต่ว่าคือด้วยความที่เขาสามารถเก็บประสบการณ์จากตลาดได้หลายๆตลาดคือผมชอบมากเลยคือบางประเทศหรือบางอีเวนต์เนี่ยไม่มีใครไปเล่นด้วยแต่เขาก็ไปมีแบ่งปันประสบการณ์จุดๆกันได้เนี่ยมีค่อนข้างน่าเป็นไอดอลมากกว่าไม่น่าเป็นโรลโมเดลเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเวลาเทรดจริงผมค่อนข้างชอบสไตล์มาริโออะไรนะคือทีมโรเจอร์ของมองว่าคือเขาเป็นอินเวสเตอร์ด้วยเวลาเรามองปุ๊บเออคนนี้เขามีความสุขนะเขาสัตย์เจนนะเขาอะไรเนี่ยพอเราดูปุ๊บแล้วเราก็มีความสุขตามเพราะเขาทำทุกอย่างที่เราอยากทำแล้วมันสำเร็จหรืออะไรพวกนี้แล้วเออนี่คือคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะผมก็เป็นคนที่ทำหลายอย่างที่ผมอยากทำแต่ไอ้ที่อยากให้ผมต้องการจริงๆผมอาจจะไม่ใช่อะไรก็ได้อาจจะเป็นตอนแรกจะเป็นไอดอลเป็นอิมเมจินจินตนาการแต่ถ้าเป็นแบบว่าเอาจริงๆแปลกๆจริงๆตามโลกจริงๆก็อาจจะเป็นพวกมาริโอหรือพวกเทรดเดอร์อะไรพวกนี้เลยพอมันมากกว่าไม่เทรดอะไรเนี่ยให้ผมไปนั่งจิบชาจิบแก้วไม่คงไม่ผมก็คงไม่มีความสุขอะไรอะไรครับแล้วแนวคิดก็ดูหลายคนผมก็เลยไม่รู้ว่าบางทีเราไม่ได้สัมผัสคนพวกนี้ลึกซึ้งไม่ได้เห็นการแอคชั่นเขาแบบนี้ก็เลยดูไม่ออกแต่ถ้าดูปุ๊บก็คือสไตล์ลาริโอน่าจะเข้าถึงได้ง่ายกว่าเพราะว่า
หลักการคิดหรืออะไรพวกนี้เรื่องความที่เขาออกสื่อเยอะด้วยมันทำให้เรารู้ว่าเอ้ยบางทีจุดเนี้ยคิดอะไรอยู่เขามีแนวการคิดแบบไหนหลักการยังไงมากกว่าพวกปลูกสุนทรล้อเราฟังไม่เคยรู้เรื่องอะไรแบบนี้คุยไม่ชอบปัญญาแนวปัญญาเทรดดิ้งเออมันก็ดีนะฮะเออเราก็เอ้ยมันก็มีคนแบบนี้ในโลกนะเราก็นับถือเขาแต่ว่าถามว่าให้เราทำนั้นได้หรือเปล่าผมไม่มีความสุขนะไปทำสุนทรล้อและแอคทิวิสต์ครับไอคอนแอคทิวิสต์ก็คือซื้อหุ้นแล้วก็ไปบริหารหรือมีออกมาเพเชอร์ต่างๆนะมีเอฟเฟกต์กับตลาดคือผมไม่ชอบที่จะไปกดดันคนจำนวนมากขนาดนั้นคือทำไมแค่เราอยากได้อยากอะไรสักอย่างต้องไปพยายามบีบคอคนอะไรขนาดแล้วคอนไซมอนไม่ตอนแรกศึกษาแต่ว่ารู้ว่าหัวไม่ถึงคือเรารู้ว่าเราแหมแล้วก็เรียนมาถึงจุดหนึ่งพวกมันน้องก็รู้ว่าเรามีเพื่อนเรามีหลายคนที่เขาเป็นพวกเขาเรียนด็อกเตอร์เราเป็นที่บ้านมันจีเนียสจริงๆแล้วนี่คือจีเนียสจริงมันคือแฟกต์มันไม่มีทางเป็นไปได้อันนี้คือแบบว่ามันคือความเป็นจริงว่าเราไปไม่ถึงแน่นอนหรือพวก valuation อะไรพวก Howard อะไรที่อะไรนะกินทีหรืออะไรที่เป็นต้นไม้อะไรแคปิตอลตัวนั้นก็ไม่ถ้า Howard หรือใครนะก็แนวคิดก็โอเคก็ดีนะก็ชอบ valuation ถ้าเราบิ๊กกันก็ผมก็คิดว่าเองตั้งใจเต็มที่ในการที่จะเป็น professional commitment ครั้งนี้คือถ้าผมไม่ตั้งใจผมไม่สามารถเอาชีวิตรอดในสังคมได้ครับพี่ตั้งคือมันแบบว่ามันมาถึงจุดถึงนี้ละคือให้ไปทำเอนจิเนียร์พวกมันก็จบสิ้นไปแล้วความรู้มันตามไม่ทันละทุกบ้านที่นั้นเห็นสร้างบ้านใหม่จบแล้วจบถ้าเดินย้อนกลับไปก็ไม่มีบ้านแล้วคือถ้าให้เรียนไปย้ายก็คงเสียเวลาคือถ้าเราคิดตามหลักเหตุผลคือเรื่องวันเรื่องปุ๊บบางทีถ้าเรามองตามหลักเหตุผลมันมีแต่ละอย่างที่มันซัพพอร์ตถ้าเราไปเรียนไปย้ายเราเสียเวลาเพิ่มไปทำงานบริษัทก็เสียเวลาเพิ่มรวมๆมาปุ๊บมีอยู่อย่างนี้ปุ๊บมันคือมันไม่มีอะไรต้องเสียคือมันมีเรื่องความกดดันบ้างพวกนี้มากซึ่งมันเป็นเรื่องความหนาถ้าเราชินพวกผมว่าตอนแรกไม่ชินตอนนี้ชินละก็จบอะไรอย่างเงี้ยต่อให้มันเพิ่มกว่านี้ปุ๊บถ้าเราชินปุ๊บมันก็จบเพราะความกดดันต่างๆที่มันรอบตัวใช่ไหมแต่ก็คือถึงจุดนี้ปุ๊บมันก็ต้องไปต่อให้มันจบไม่ได้ถ้าไม่จบปุ๊บก็คือมันก็เหมือนแบบว่าในชีวิตนี้มันคงทำอะไรผมไม่สักเซแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยคืออ่านหนังสือไม่จบเนี่ยรู้แหละมันคงขาดตอนมากแล้วตอนนี้ฟังอยู่เท่าไหร่ครับ20 ของ 27น่าจะ27แล้วครับก็เป็นช่วงบ่งวัยพอเราต้องนอนใช่เป็นช่วงที่มันก็เลยจุดที่ต้องเลือกอะไรหลายอย่างคือผมคิดว่าถ้าเรียนมาจบใหม่เนี่ยเราก็สามารถเลือกงานเลือกฟิลที่มันเหมาะตัวเองได้สมมติเราทำเป็นที่เราเป็นที่เนี่ยฟิลไหนตอนนี้พอเรามาปุ๊บในเรื่องของนี้ปุ๊บคือมันถ้าเป็นวงกลมลูกเราก็ติ่งก็คือวงกลมเลยนะสมมติก็เหมือนเรียนด็อกเตอร์คือมันก็เป็นติ่งหนึ่งที่เรารู้เพิ่มตอนนี้เราก็เป็นติ่งตรงนั้นแหละแล้วเราถ้ามันไม่สักเซสก็จบ
คครับพี่ก็จะบิวน้องให้เป็นโปรเฟชชั่นแนลให้ได้นี่คือคอมมิตเมนต์ของพี่เช่นกันนะครับซึ่งหนทางพี่บอกเรามันก็อาจจะต้องมันคงไม่ลำบากในเรื่องที่พูดน้องลำบากมันลำบากไปหมดแล้วมันจะเป็นลำบากในแง่ของการคิดและก็เทคนิคมากกว่าที่พูดน้องต้องเผชิญนะครับดังนั้นถ้าเผชิญก็อยากให้กัดฟันเผชิญมันแต่สิ่งที่พี่มั่นใจว่าน้องถึงจุดนี้แล้วมันไม่ยากที่น้องจะไปในสายโปรเฟชชั่นแนลแล้วล่ะพวกน้องผ่านการทดสอบมาพอสมควรแล้วซึ่งพี่คิดว่าพวกน้องพร้อมนะครับกับ2ปีครึ่งเนี่ยพวกน้องพร้อมนะครับที่จะได้เรียนรู้สไตล์ทั้งหมดพี่จะถ่ายทอดนะครับเราก็จะคีปแท็กเก็บนี้ไปเรื่อยๆนะครับดูโปรเกรสของพวกน้องคือตอนนี้มีปัญหาอย่างนึงคือตั้งแต่เห็นแล้วมันยังไม่มีว่าคือถ้าทำงานก็คือออกงานไปกลับไปทำที่บ้านคือบางทีทำงานหรืออ่านหนังสือตอนการสอบมันมีว่าเราฝันแล้วก็ทุกอย่างก็คือผมเป็นคนที่ไม่ได้อ่านหนังสือก่อนสอบงานตอนเรียนอะไรใช่ไหมครับอ่านก่อนทีนึงอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีก่อนทีนึงอะไรนี้พวกทุกอย่างก็จะมาบอกทั้งวันก็คือทั้งคืนพวกทุกอย่างก็แคปซูลก็ในหัวก็โตอยู่นั่นแหละในหัวอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างไม่ได้เทรดแล้วได้คิดหนักขนาดนั้นเออมันรู้มาไม่จำที่แล้วจริงอยู่บ้างว่าจะถึงติดแก้อะไรยังไงก็หายก็จบจะต้องเริ่มคิดว่าแอคทีฟตอนนี้เราต้องเริ่มแอดจัดหลายๆอย่างของริทึมของตัวเองนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือริทึมเทรดเดอร์ครับหลายอย่างในการที่จะขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแต่น้องต้องเริ่มแอดจัดแต่ก็นั่นแหละนะครับอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่พี่เทรดมาแพคทิคอลจริงๆปฏิบัติจริงๆนะพี่รู้ว่าพวกน้องต้องทำยังไงนะครับดังนั้นก็ให้น้องทำเต็มที่แล้วกันครับไอสิ่งที่ทำมาพี่ต้องบอกก่อนแรกๆก็คือมันเหมือนเป็นโจทย์ทดสอบพวกน้องมากกว่านะครับให้พวกน้องได้ลองหลายอย่างละลายอีโก้พวกน้องทุกอย่างนะครับต่อไปมันก็เป็นเรื่องของเทรดดิ้งแม้แต่แอคทีฟที่น้องทำมาน้องก็รู้แล้วว่ามันสามารถเทรดรอบได้น้องพูดแหละนะครับที่เหลือน้องจะทำไงให้มันมีประสิทธิภาพนี่สำคัญนี่คือสิ่งที่ทำให้แตกต่างตอนนี้น้องพูดแล้วว่าน้องทำรอบได้เยอะจริงๆทำรอบต่อไปตอนนี้น้องแซงคนอื่นในแง่ของการทำรอบทุกคนแอคทีฟของเราต่อไปจะแซงคนอื่นได้กันนะครับประสิทธิภาพนั่นคือสิ่งที่พี่จะสอนพวกน้องนะครับก็เดี๋ยวก็จะมีเซสชันไปเรื่อยเซสชันต่อไปอย่างที่บอกมันก็คงไม่มีพูดอะไรมากก็จะเป็นเทรดเซสชันนะครับซึ่งพี่ก็ต้องดูรายละเอียดพวกน้องให้เต็มที่นะครับตรงนั้นแน่นอนแล้วเวลาพี่ไปไหนเนี่ยน้องจะต้องไปตามพี่ไปด้วยเพราะว่าพี่ต้องการที่โฟกัสกับพวกน้องให้มากที่สุดนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนพี่จะทิ้งพวกน้องไว้นะครับเพราะว่ามันเยอะเราต้องร่อนนี่คือแฟกเราไม่สามารถพี่ต้องบอกนี่คือแฟกต์พี่ไม่สามารถเอาเวลาในชีวิตพี่ให้กับทุกคนได้มันอาจจะโหดร้ายนะแต่นี่คือมันเหมือนเฉลยข้อสอบแล้วตอนนี้น้องผ่านไหมมันก็เฉลยว่าที่พี่ต้องทำแบบนี้เหมือนจะใจดีแต่โหดร้ายนะใช้เวลากรองเพราะพี่ต้องการกรองคนที่เหมาะที่พี่จะคุ้มค่าให้เวลาด้วยได้เพราะทุกคนก็อยากจะได้เวลาจากพี่ให้ตลอดแต่พี่ไม่รู้หรอกว่าใครควรกับความรู้ที่พี่มีกับเวลาสิ่งที่พี่ทำมาครับดังนั้นน้องพร้อมพี่จะคอยใส่เต็มที่นะครับไม่ต้องห่วงอันนี้เป็นคอมมิตเมนต์จากพี่นะครับก็ขอบคุณน้องปอนนะครับก็เตรียมพร้อมแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์เราจะมีตารางกันเทรดเดอร์ทั้งหมดว่าจะทำอะไรนะครับโอเคก็ขอบคุณน้องปอนครับ